อยากจะบอกว่านี่คือการไปนอนบนแผ่น้ำครั้งแรกของพวกเราครับเป็นที่พักที่อยู่กลางหุบเขาและเราสามารถเห็นวิวหมอกได้ในยามเช้าเท่านั้นยังไม่พอครับเราจะพาทุกคนไปสวนดอกทานตะวันที่ฉากหลังเป็นวิวภูเขาและเราจะย้อนลอยไปดูสถาปัตยกรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะกับช่องเกตโกออนนะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ที่พักไซโยกมันตารีสอร์ทนะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะคือที่เนี่ยจะเป็นแพน้ำนะฮะแล้วก็พื้นที่เขากว้างมากนะครับมีกิจกรรมแอคทิวิตี้หลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นล่องแพนะฮะแล้วก็มีจุดเล่นน้ำให้นะฮะมีหมูกระทะอะไรเงี้ยคือมาที่เนี่ยครบจบทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะฮะจะถึงอาหารมื้อเย็นเขาจะมีอาหารนะครับมื้อเย็นนะฮะแล้วก็มื้อเช้าให้แต่อาหารนะพวกมื้อเช้ามื้อเย็นเนี่ยไปกินอีกโซนนึงส่วนถ้าเป็นหมูกระทะก็กินโซนนี้เลยที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องพักกันดีกว่าเปิดประตูเข้ามานะฮะจะเป็นเตียงขนาดใหญ่เลย6น่าจะ6ฟุตนะแล้วก็คีย์การ์ดมาเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับก็จะมีน้ำดื่มให้2ขวดมีสบู่มีได้เป่าผมให้ห้องก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะฮะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ส่วนวิวห้องเรานะที่เราจะเห็นวิวด้านนอกหน้าต่างห้องเรานี่โหโคตรดีตอนนี้นะเราก็กำลังจะไปทานข้าวเย็นกันซึ่งจริงๆเนี่ยรายอาหารเย็นจะมีช่วง6โมงเย็นนะเป็นต้นไปแล้วก็มีหมูกระทะจำหน่ายด้วยนะก็สามารถสั่งได้แต่หมูกระทะไม่ได้ให้กินหน้าห้องนะต้องไปกินที่ส่วนกลางโอเคเดี๋ยวอีกสักพักไปทานข้าวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งจะทุ่มนึงก็มืดค่อนข้างมืดแหละช่วงหน้าหนาวแล้วก็ตอนนี้เป็นรายอาหารเย็นนะฮะซึ่งในราคาที่พักเนี่ยเขาจะรวมอาหารเย็นอาหารเช้าให้ด้วยนะคือเขามีเมนูหลากหลายมากสปาเกตตี้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยครับมีปลาดอลลี่นึ่งมะนาวมีต้มซุปเห็ดแล้วก็เครื่องเคียงพวกน้ำพริกผักผลไม้อะไรเงี้ยอาหารถือว่าเยอะมากหลากหลายดีนะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันฮะไก่ทอดกินที่ไหนก็อร่อยปลาดอลลี่นึ่งมะนาวอันนี้กลมกล่อมต่อไปเป็นอันนี้จะเป็นซุปนะซุปเห็ดใส่น่องไก่สดชื่นแล้วก็เดี๋ยวเรากินอาหารรายมื้อเย็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อหมูกระทะกันนะอ่ะทานข้าวครับนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งทานอาหารด้านบนเสร็จใช่ไหมก็เผื่อท้องมากินหมูกระทะต่อซึ่งหมูกระทะเนี่ยที่ผมสั่งอันนี้จะเป็นหมูล้วนนะแต่ก็จะมีพวกเต้าหู้ปูอัดให้นะมีเบคอนมีพวกผักวุ้นเส้นไข่แล้วก็นี่จะมีอันนี้น้ำจิ้มให้มาแบบนี้เลยหนึ่งเหยี่ยวด้านหลังผมเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นบาร์ด้วยนะพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยชายงชายเย็นกาแฟอะไรเงี้ยมีบริการอยู่นะครับนั่นนะฮะตอนนี้เราก็ย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองออเดิร์ฟนี่เขามีพริกมาให้ด้วยนะเนี่ยพวกพริกเนี่ยเห็นป่ะไว้ใส่พวกแบบน้ำจิ้มอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองจิ้มหมูนะดีนะสวัสดีเช้าวันที่2นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าพร้อมกันนะฮะโคตรดีเอ้ยทุกคนได้เจอหมอกแล้วนู่นสุดยอดคือมันอยู่กลางหุบเขาอ่ะมันก็เลยมีหมอก
ขาบอกว่าจะมีหมอกทุกวันนะก็ช่วงที่ผมมาจะเป็นปลายปีแล้วก็มากน้อยก็แล้วแต่ดวงนะจากเมื่อคืนที่ผมนั่งกินหมูกระทะใช่ไหมคือบ่อมันเป็นบ่อหนังใช่ไหมบ่อที่เรานั่งอะนั่งไปปุ๊บมันแบบชื้นๆแฉะเลยอะคือน้ำค้างมันตกอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีมากตอนนี้บอกเลยจากตอนเช้าแล้วเราได้แบบตื่นมาดูหมอกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็มาทานอาหารเช้าร้านอาหารเช้านะครับเขาจะเริ่ม 7:00 ถึง 9:30 คือเมนูเขาก็อุ้ยเยอะนะมื้อเช้าเนี่ยจะมีข้าวผัดแล้วก็มาม่าอะไรมาม่าผัดขี้เมามีข้าวต้มมีไข่ดาวมีไส้กรอกนะครับสลัดก็มีนะแล้วก็ขนมปังซีเรียลอะไรก็มีโอเคแต่วันนี้ตอนเช้าผมเลือกทานข้าวต้มนะนี่แล้วก็ซีเรียลแล้วก็ขนมปังอันนี้ตัวข้าวต้มนะสดชื่นตื่นกับข้าวที่นี่อร่อยคอนเฟิร์มอันนี้ซีเรียลนะดูขนมปังเนยนมปิ้งนะฮะตัวขนมปังปิ้งนะเขาจะมีพวกอะไรอ่ะแยมสตรอเบอรี่แยมส้มนะมีเนยให้ทานแล้วก็มีนมข้นหวานคือปกติที่ผมไปพักแต่ละที่ใช่มั้ยหลายๆที่ที่ผ่านมาตัวขนมปังเนี่ยเขาจะไม่มีนมข้นหวานให้นะเขาจะมีเต็มที่ก็คือแยมนะซึ่งตัวผมอ่ะไม่ชอบแยมที่เนี่ยดีโอเคทานข้าวกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าวันนี้จะไปไหนบ้างนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะฮะสายโยกมันตารีสอร์ทนะฮะราคาเริ่มต้นที่ 2,200 บาทนะครับก็ตกคนละ 1,100 บาทรวมอาหารเช้าอาหารเย็นนะคือคุ้มค่ามากกับราคานี้มีคาเฟ่ด้วยนะฮะก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆนะฮะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นล่องแพนะครับพาไปจุดเล่นน้ำมีกั้นข้อนะเขาเรียกว่ากั้นอาณาเขตนะสำหรับเล่นน้ำที่พักได้โอเคนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวผมกำลังจะออกจากที่พักนะฮะขับรถเข้าไปในเมืองกันประมาณ1ชั่วโมงนะฮะไปดูกันว่าในปี2023นะครับกาญจนบุรีมีที่ไหนอัปเดตใหม่ๆบ้างมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างไปฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คาเฟ่ Village Farm to Cafe นะคือจริงๆที่เนี่ยผมมาประมาณ2-3 ครั้งแล้วล่ะนะแต่พอดีรอบนี้นะเขามีจัดสวดทานตะวันคุณทานตะวันและนี่คือ Sunflower Garden นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งง่ายๆนะครับว่าสวนทานตะวันนั่นเองคือเขาจะอยู่ในพื้นที่ของ The Village Farm to Cafe นะซึ่งเขาจะจัดธีมตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นในตอนที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นสวนทานตะวันและเขานะครับเพิ่งจัดได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะสำหรับใครที่แบบจะเข้ามาภายในสวนนะครับจะเสียค่าเข้าคนละ50บาทแล้วก็จะได้ลิสต์แบนประมาณนี้พอเราเดินเข้ามาข้างในปุ๊บคือแบบโอ้โหสวนการ์เด้นเขาแบบกว้างมากนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาคือแบบสวยงามมากๆนะครับมีชิงช้านะครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปนั่งได้จริงนะแล้วก็เขายังบอกอีกนะครับว่าอาจจะจัดถึงแค่วันที่10พฤศจิกายนนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีนะครับว่าต้นทานตะวันเนี่ยสามารถยืดระยะเวลาไปได้นานกว่านี้อีกหรือเปล่าถ้าใครที่แบบมาเที่ยวกาญจนบุรีช่วงนี้แนะนำให้ลองแวะไปถ่ายรูปกันครับโอเคเรียบร้อยนะฮะหน้าแทบไหม้คืออยากจะบอกว่าอากาศร้อนจริงเลยจริงคือผมมาช่วงเที่ยงใช่ไหมใครที่แบบมาช่วงเวลาเดียวกับผมเนี่ยก็เอาหมวกมาแล้วก็เอาร่มมาคือแนะนำนะครับถ้ามาช่วงเย็นดีที่สุดนะครับแต่วิวบอกเลยว่าเลคคอมเมนต์มากวิวสวยจริงแล้วเขาบอกว่าระยะเวลานะจะอยู่ประมาณถึงวันที่10เดือน11นะฮะแต่ต้องดูอีกทีนะครับว่ามันสามารถไปได้ไหมถ้ามันสามารถยืดต่อไปได้อีกอ่ะก็จะยืดเวลาไปใครที่แบบมีแผนมาพอดีก็ลองแวะมาดูซึ่งในวันที่เทปนี้ออนแอร์ออกไปเนี่ยสวนทานตะวันอาจจะถูกถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นะแต่ถึงอย่างไรครับพวกเราก็ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของคาเฟ่แล้วนะก็จะเป็นคาเฟ่เดอะวิลเลจฟาร์มทูคาเฟ่ซึ่งเขาจะติดกับร้านอาหารคิริมันตานะนี่วิวด้านหลังให้ดูแป๊บนึงนะนี่แล้วก็จะมีสะพานสามารถเดินออกไปแบบถ่ายรูปได้ตรงนี้จะมีตอนเย็นจะเป็นดนตรีแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะมีป่ะนะตอนเขาจะจัดตอนเย็นจะมีเก้าอี้มานั่งมีวงดนตรีมานั่งเล่นอะไรตรงนี้ชิวๆข้างๆกันตรงนั้นจะเป็นป่าไผ่นะถ่ายรูปก็สวยจะเป็นตลอดทั้งทางเลยคล้ายๆแบบที่นครนายกอ่ะ
ตอนนี้เราก็แวะมาที่ร้านเรือประแดงนะอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนั่นแหละมาทีไรกินตลอดเราได้สั่งแซ่บเหรอแซ่บไรเราได้สั่งตำปูใช่ไหมอันนี้ตำปลาหมึกนี่แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างเนื้ออร่อยแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะปลาดับบิมทอดประมาณนี้อร่อยมากนี่ขนมปังตัวช่วยโอเคครับเดี๋ยวกินส้มตำก่อนอันนี้แวะข้างทางแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะและตอนนี้เราก็มาถึงที่สุดท้ายของเรานะครับนี่คือโรงงานกระดาษจังหวัดกาญจนบุรีใหญ่มากนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับและนี่คืออีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากนะนี่คือโรงงานกระดาษไทยแห่งจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ริมถนนแสงชูโตตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2476นะฮะคือระยะเวลาเนี่ยก็ผ่านมาประมาณ90ปีแล้วนะตัวอาคารเนี่ยเป็นทรงยุโรปสมัยกลางมีป่องไฟสูงเด่นเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นผลงานจากช่างชาวเยอรมันนั่นเองและพื้นที่ใกล้ๆโรงงานแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่ตั้งแคมป์ของกองกำลังญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สำหรับข้อห้ามเมื่อมาที่นี่นั้นคือห้ามเข้าไปในตัวอาคารเด็ดขาดนะครับแต่เราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นรอบนอกตัวอาคารได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างเก่าจึงต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ถึงแม้นะครับจะผ่านมาแล้ว90ปีนะครับแต่ผมเห็นแล้วนะครับคืออาคารยังดูแข็งแรงทนทานมากเลยนะและในปัจจุบันนะครับจุดนี้ก็กลายเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเป็นแหล่งศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่านะครับโรงงานนี้น่าจะเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่แบบใหญ่มากนะครับในเมื่อก่อนคือตอนนี้มันก็ยังใหญ่อยู่ดีคือผมเดินเนี่ยเดินแค่แถบเดียวเนี่ยเดินแค่แถบเดียวจากประตูทางเข้ามาใช่ไหมก็ถือว่าแบบเฮ้ยมันกว้างนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับทริปกาญจนบุรี2วัน1คืนนะคือเราได้ไปพักที่ไซโยกมันตารีสอร์ทนะรีสอร์ทแพน้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับที่เราไปก็จะเป็นสวนทานตะวันชมาฟลาวเวอร์การ์เดนก็ลองไปเที่ยวกันได้นะครับซึ่งสวนทานตะวันนะครับเขามีจำกัดระยะเวลานะหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นธีมอะไรนะแต่ตอนนี้เป็นสวนทานตะวันแล้วก็ใครที่อยากไปเที่ยวคาเฟ่ก็เดินได้เลยนะครับพื้นที่เดียวกันอีกที่นึงครับก็แวะส้มตำนะครับร้านนี้ก็แนะนำนะครับอร่อยนะฮะแล้วที่สุดท้ายก็คือนี่โรงงานกระดาษที่จังหวัดกาญจนบุรีโอเคนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย